เรามักจะรู้จักเรื่องของจุลินทรีย์เนาะเรียกว่าโปรไบโอติกใช่ไหมครับใช่บางทีเนี่ยเราคุ้นหูจากในเรื่องของมันอยู่ในการช่วยย่อยเรื่องของนมเปรี้ยวเรื่องของโยเกิร์ตต่างๆแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันช่วยร่างกายเรายังไงบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจุลินทรีย์หรือว่าโปรไบโอติกเนี่ยนะคะจริงๆเขาก็คือจุลินทรีย์ตัวเล็กๆสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ที่ลำไส้ของเราเขาไม่ได้ช่วยในแค่เรื่องย่อยอย่างเดียวนะคะแต่เขาถือเป็นสมดุลซึ่งเป็นสมองที่สองของร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์มีสมองแรกนะคะคือสมองที่อยู่ก้านสมองแล้วก็สมองที่ในกะโหลกของเรานี่แหละนะคะแต่ศาสตราจารย์ไมเคิลกอชอนของโคลัมเบียเนี่ยที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบทางด้านประสาทวิทยาเนี่ยได้กล่าวไว้เลยว่าช่องท้องของเราเปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์เนื่องจากว่าเขามีความซับซ้อนของระบบประสาท ที่เรียกว่า enteric nervous system นะคะไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขามีเซลล์ประมาณ100ล้านเซลล์นะคะเซลล์สมองของเราที่ลำไส้นี่แหละค่ะเวลาที่เขาทำงานนะคะการทำงานของจุลินทรีย์ข้างในลำไส้ของเรามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามสมดุลตัวนี้เสียไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรคที่เรากำลังจะพูดถึงในอนาคตเนี่ยค่ะลำไส้นะคะส่งผลกับอารมณ์และซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันลำไส้ส่งผลกับการเผาผลาญและโรคอ้วนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่สำคัญของเราที่ทำให้เราย่อยอาหารได้ระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญดีควบคุมอารมณ์นะคะรวมถึงอีกหลายๆอย่างเช่นเมตาบอลิซึมนะคะความอ้วนการเป็นโรคหัวใจนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จุลินทรีย์ตัวเล็กๆที่อยู่ในช่องท้องเรานี่แหละค่ะเป็นตัวแปรสำคัญแล้วทุกคนมีจุลินทรีย์ตัวนี้ไหมครับติดตัวมาตั้งแต่เกิดไหมแล้วมันสามารถสร้างเองได้ไหมแล้วมันมีวันตายหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีอีกแล้วนะคะตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ในครรภ์มารดาเลยนะคะเราจะอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าเกือบไร้จุลินทรีย์แปลว่าจริงๆแล้วในช่องท้องของเราตอนเป็นทารกเนี่ยที่อยู่ข้างในครรภ์มารดาเนี่ยเกือบจะไม่มีจุลินทรีย์เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคลอดคำถามคือเด็กๆที่คลอดออกมาทางช่องคลอดกับคลอดออกมาทางหน้าท้องเขาได้รับจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันเด็กๆที่คลอดออกมาทางช่องคลอดเขาจะได้รับจุลินทรีย์ที่ดีมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาที่เราผ่าช่องท้องออกมาอีโคไลก็ตามนะคะเชื้อต่างๆสเตรปสเตปนะคะตัวเนี้ยเป็นแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ตัวไม่ดีซึ่งเขาจะได้รับไปเมื่อเราคลอดออกมาผ่านไป2ชั่วโมงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้รับจุลินทรีย์แล้วประมาณ 10,000 ล้านตัวถามว่าเรามีจุลินทรีย์ในร่างกายทั้งหมดเท่าไหร่ณปัจจุบันนี้ที่เรากำลังนั่งพูดคุยกันอยู่นี้เรามีทั้งหมด100ล้านล้านตัวนะคะเวลาผ่านไป2ชั่วโมงเรามีละ2ชั่วโมงเรามีละนะคะ 10,000 ล้านตัวสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่มันมานะคะตั้งแต่แรกคลอดเลยบุคคลที่สัมผัสเราคนแรกของชีวิตนะคะจุลินทรีย์เราจะเริ่มเปลี่ยนจะเริ่มได้จุลินทรีย์จากตรงนี้หลังจากที่เราดื่มน้ำนมแม่เราได้จุลินทรีย์ใหม่แล้วนะคะหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่แม้กระทั่งการหายใจนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้จุลินทรีย์เกิดมากขึ้นเมื่อผ่านไป1สัปดาห์ค่ะเขาจะมี100ล้านล้านตัวเท่ากับเราณปัจจุบันนี้เลย